ในช่วงนี้ที่มีข้อมูลข่าวสารนะครับว่ามีการเผยแพร่ในเรื่องของข้อความก็ดีมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความคิดเห็นก็ดีการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ภายใต้กรอบกฎหมายจะไม่ไปรบกวนสิทธิหรือว่าไปข่มขู่ผู้อื่นนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ท่านอาจจะมีเรื่องของกฎหมายอาญาในเรื่องของหมิ่นประมาทพรบคอมพิวเตอร์หรือพรบข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ช่วงนี้ในกรณีของสว.นะครับบางท่านก็ได้มีการร้องขอในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับทางสำนักชาติเนี่ยก็จะได้พิจารณานะครับจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสงบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่จะให้อย่างเป็นไปตามเรียบร้อยนะครับสว.ที่มีการประสานมีจำนวนมากไหมก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยเราก็เห็นความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นสำคัญนะครับเราจะขอประชาสัมพันธ์ไปยังทุกกลุ่มด้วยนะครับว่าดำเนินการการแสดงความคิดเห็นในการแสดงออกเนี่ยไม่มีใครว่าแต่ว่าอย่าไปกระทบถึงสิทธิหรือว่าปฏิบัติให้ผิดภายใต้กรอบของกฎหมายด้วยนะครับขอมีการร้องขออะไรพิเศษไหมครับก็จะไม่มีครับร้องขอมาก็แค่ดำเนินการเรื่องของการก็มีบุตรไปช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย